بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านท่านได้ยินใช่ไหมครับนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาเจอกันในเย็นนี้นะครับที่ชาวเลซีฟู้ดนะฮะในจรัญสนิทวงนะครับจากเดิมเราเคยไปแถวเกษตรนวมินทร์นะวันนี้เราบอกว่าหัวข้อที่จะมาทำการนะซีฮัตหรือตักเตือนตัวผมและตัวพี่น้องนะครับเมื่อบททดสอบมาถึงนะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้เราจะเน้นหนักแล้วก็คุยในเรื่องราวของบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าเป็นซุนนะตุลลอฮ์หรือเป็นแนวทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งอย่างนะครับแนวทางจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่าเราจะไม่พบเลยว่าแนวทางของอัลลอฮ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดและแนวทางหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดไว้แล้วชัดเจนมากอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่าอะฮาซิบันนัสมนุษย์นั้นมีความคิดมนุษย์นั้นคิดหรือว่าอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษยชาติคิดหรือว่าเราจะปล่อยเขาให้กล่าวว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์วะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ถามแบบนี้พี่น้องมันเป็นความหมายและเป็นคำตอบในตัวมันเองทันทีว่าใครก็ตามที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าใครก็ตามที่ยอมรับในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องโดนทดสอบจากอัลลอฮ์แน่นอนถามว่าวันนี้อัลลอฮ์สอบบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งนะครับพี่น้องอัลลอฮ์สอบด้วยความสบายและสอบด้วยความลำบากและบ่าวของอัลลอฮ์ส่วนมากจะสอบไม่ผ่านเวลาถูกสอบด้วยความสบายบ่าวของอัลลอฮ์ส่วนมากจะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ต่อเมื่อบ่าวอัลลอฮ์ถูกสอบด้วยความลำบากผมเลยบอกกับตัวเองและพี่น้องว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สอบและเราจะผ่านยากนั่นคือการสอบในสิ่งที่เราชอบแต่หากเราผ่านมันได้นะครับพี่น้องนั่นคือผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้ไว้สำหรับบ่าวของอัลลอฮ์อายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งพี่น้องเป็นการเตือนตัวผมด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าลันนบลวันนะกุมบิชัยอ์บอกว่าแน่นอนเราจะทดสอบพวกเขาพวกเจ้าคำว่าทดสอบนะครับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องไม่แปลกใจว่าทำไมวันนี้ฉันเป็นคนดีแล้วทำไมฉันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ฉันได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจำเอาไว้อย่างนะครับพี่น้องว่าคนยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบคนยิ่งจะได้รับดาราจัดขั้นสูงสุดในสวรรค์อัลลอฮ์จะยิ่งต้องสอบเขาเยอะจนคนมาถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุนนาสอัชดดุบะลาอ์อันยารอซูลุลลอฮ์มนุษย์ประเภทไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่จะถูกทดสอบมากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าอัลอัมบิยาอันดับแรกคือบรรดานบีของอัลลอฮ์แล้ววันนี้เราไปดูนบีนะครับพี่น้องท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามถูกอัลลอฮ์สอบยังไงนั่นนบีนั่นรอซูลจากคนร่ำรวยที่สุดมากๆจากคนที่มีทรัพย์มากมากมีลูกมีหลานมากจนวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสมบัติและเอาลูกของนบีอัยยูบกลับคืนหมดเลยไปนะแต่ไม่ได้กลับคืนอย่างเดียวนะครับอัลล
Allah ทำให้นบีอายุบอะลัยฮิสสลามนบีของ Allah นั้นเจ็บป่วยและเป็นการป่วยที่ทรมานมากๆในโลกนี้ไม่มีใครเจ็บและไม่มีใครป่วยเหมือนนบีอายุบเจ็บร่างกายทั้งหมดขยับไม่ได้เนื้อหนังทั้งหมดเน่าเปื่อยมีกลิ่นตัวออกมาที่เหม็นมากนอกจากจะเจ็บแล้วอัลลอฮฺตะอาลาให้ลูกทั้งหมดของนบีอายุบตายและเสียชีวิตหมดเลยหัวอกคนเป็นพ่อลูกเสียชีวิตก็เจ็บปวดอยู่แล้วนำซ้ำตัวเองต้องมาเจ็บป่วยชนิดที่ว่าเพื่อนบ้านญาติพี่น้องไม่มีใครเอาเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ภรรยานบีอายุบอะลัยฮิสสลามที่ไม่เคยทิ้งนบีอายุบและนอนข้างอยู่เคียงข้างกับนบีอายุบเสมอพี่น้องบอกนบีอายุบท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์ดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะอายุบเอ้ยให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดความป่วยของท่านพี่น้องถ้านบีขออะไรกับอัลลอฮ์หากนบียกมือดุอาต่ออัลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินพี่น้องอัลลอฮ์จะตอบรับคำเรียกร้องของนบีของพระองค์ทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่นบีอายุบบอกกับภรรยาว่าฉันอายถ้าจะให้ฉันขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันหายป่วยฉันมีความสุขประมาณอยู่80ปีนะวันนี้อัลลอฮ์ให้ฉันเจ็บแค่10กว่าปีเท่านั้นเองยังเทียบไม่ได้ระยะเวลาความเจ็บกับความสบายของฉันฉันเจ็บแค่18ปีแล้วจะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีอายุบอกฉันทำไม่ได้นั่นนบีของอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เราไม่ได้กินข้าว2วันนะครับเราบ่นตีโพยตีพายทั้งที่อัลลอฮ์ให้เราอิ่มมาแล้วตั้งหลายเดือนวันนี้เราไม่มีเงินในกระเป๋าเราชักหน้าไม่ถึงหลังแค่เดือนนี้เดือนเดียวเราบ่นเราตีโพยตีพายทั้งที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเราเป็นกี่สิบปีมาแล้วเราไม่เคยคิดตรงนี้เลยบรรดานบีจึงถูกทดสอบเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์ตามกำลังอีหม่านของแต่ละคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในอุลุลอัซมีนบีนะครับพี่น้องเป็นคนเขาเรียกว่าถ้านบีจะเลือกใช้ชีวิตอย่างสบายนบีทำได้ทันทีพี่น้องถึงแม้จะไม่เป็นการขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับเรามาชาวเลซีฟู้ดเนี่ยนะยังไม่ขอโทษนะครับยังไม่ทันนั่งเก้าอี้เลยนะฮะข้าวผัดปูรอเลยพี่ทิพย์สั่งมาแล้วนะมาสั่งเตรียมบุฟเฟ่ต์อีกชุดนี่มาสั่งกับผมนะครับยังไม่เคยเลือดตกยางออกด้วยกันนะฮะยังไม่เคยกอดคอร้องไห้ด้วยกันนะแค่ผมมาบรรยายอาหารมาแล้วและพี่น้องลองคิดแล้วลองตอบผมสิว่าท่านนบีบอกกับอับดุลรอมานบินอูฟซอฮาบะห์ที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับนบีตั้งแต่มักกะฮ์จนมะดีนะห์บอกอับดุลรอมานว่านบีชอบกินแพะช่วยหาแพะให้รอซูลทุกวันอับดุลรอมานทำได้ไหมครับอย่าว่าแต่แพะเลยยารอซูลอัลลอฮ์ฐานะอย่างอับดุลรอมานบินอูฟจะให้นบีกินอูฐทุกวันยังได้เลยแต่นบีไม่เลือกทำไมนบีเลือกที่จะมีชีวิตจนอัลลอฮ์ถามรอซูลเสนอให้นบีพี่น้องจะเอาทองคำเป็นภูเขาโอฮุดไหมมุฮัมมัดนบีอยู่ลำบากนบีอยู่เขาเรียกยากจนขัดสนอัลลอฮ์บอกเอาไหมมุฮัมมัดมาลักท่านจะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนภูเขาอุดเป็นทองคำให้กับเจ้าเลยมุฮัมมัดเองแต่นบีบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันอยากจะเป็นคนที่หิวหนึ่งวันยาอัลลอฮ์และก็อิ่มหนึ่งวันฉันอยากจะอยู่แบบอดอยาก
และหิวไหมเพราะเมื่อใดฉันอิ่มฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์และวันไหนที่ฉันหิวฉันจะได้ร้องไห้กับอัลลอฮ์คนเราถ้าอิ่มตลอดเราจะไม่ร้องไห้เนื่องจากการทรมานของความอดอยากเวลาเราไม่ร้องไห้บางครั้งเราจะไม่รู้สึกความถ่อมตัวที่เราต้องมีต่ออัลลอฮ์ฟิรอูนไม่เคยหิวนัมรูดไม่เคยอดอยากกอรูนไม่เคยลำบากฮามานไม่เคยอยู่ในความทุกข์ยากห้าหกตัวที่ผมพูดสุดท้ายไปนรกหมดเลยนบีไม่เคยอิ่มวันหนึ่งนบีไม่เคยกินสองครั้งนบีนอนอย่างลำบากนบีใช้ชีวิตลำบากแต่นบีเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์สอบรอซูลจนวินาทีสุดท้ายไปนะนบีสอบัดนบีอดทนเพื่ออะไรครับพี่น้องเป็นตัวอย่างให้อุมมะฮ์เห็นว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์มันมีฮิกมัตอยู่เสมอในบททดสอบอันนั้นเมื่อผมบอกตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอินด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมินัลคอฟวัลจูอ์จากความกลัวและจากความหิวพี่น้องจริงๆเราอยู่ชาวเนสิพูดมาสั้นเพิ่มอีหม่านง่ายๆเลยนะครับใครขี้เกียจละหมาดตาหยุดนะอยู่ริมแม่น้ำแล้วนะว่างๆถ้ามีเรือรับจ้างไปน้องให้เขาพาเราไปส่งกลางเจ้าพระยานะแล้วปล่อยเราลงกลางเจ้าพระยากลางคืนเชื่อไหมวินาทีที่เท้าท่านแตะลงไปในน้ำลอยคออยู่ในน้ำแล้วพยายามว่ายเข้าฝั่งให้ได้ตอนนั้นหัวใจไม่นึกถึงอะไรเลยนอกจากอัลลอฮ์กลัวตายกลัวจระเข้บางทีมันนอนหนักกลัวผีกลัวความมืดกลัวทุกอย่างหัวใจท่านตัดออกหมดเลยเวลาตัดหมดนี่อัลลอฮ์ทดสอบความกลัวเวลาเจ้าประสบความกลัวเจ้าเป็นยังไงบ้างเวลาความกลัวประสบกับเจ้าหัวใจเจ้าเหลืออะไรบ้างอัลลอฮ์สอบบ่าวของอัลลอฮ์วันจั่วและความหิวโหยวันนักซิมมินัลอัมวาลและความเขาเรียกสูญเสียทรัพย์สมบัติพี่น้องเวลาเอ่ยสูญเสียทรัพย์ตรงนี้นะครับพี่น้องแสดงว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์ตะอาลาอยากจะให้เขาเป็นคนดีอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างไม่โดนทดสอบอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันนบีบอกแท้จริงเวลาอัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดนะอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์จะสอบเขาวันนี้ปัญหาสอบไม่ใช่สอบความจนอย่างเดียวความรวยก็สอบอิสลามจึงมีคำว่าอัลกอนียุชากิรวยและชุกุดจนก็อดทนทั้งหมดไม่มีใครดีกว่าใครนะครับไม่ใช่บอกว่าไอ้นี่รวยอัลลอฮ์รักไอ้นี่จนอัลลอฮ์เกลียดเปล่าทั้งจนทั้งรวยอัลลอฮ์สอบด้วยฮิกมะห์ด้วยความรอบรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายอย่างเดียวในการสอบเพื่ออะไรไปนะหวังว่าบ่าวของอัลลอฮ์จะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราโดนสอบจึงไม่แปลกเราบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนคำพูดอันนี้นะครับพี่น้องมันเป็นการสยบว่าเราเป็นของอัลลอฮ์และสุดท้ายเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์สมบัติไม่มีใครไม่รักลูกหลานไม่มีใครไม่รักหน้าที่การงานสมบัติหรือทั้งหมดของเราไม่มีอะไรที่เราไม่รักแต่วันหนึ่งเวลาอัลลอฮ์เอาคืนมุสลิมเราต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาห์เป็นการเตือนตัวเองด้วยว่าทั้งหมดเมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จะเอาคืนเมื่อไรก็ได้และเ
ืนได้อัลลอฮ์จะให้กลับอีกเมื่อไรก็ได้เช่นกันมุสลิมจึงต้องเข้าใจชีวิตในดุนยาคือบททดสอบเป้าหมายคือต้องการให้เจ้ากลับสู่อัลลอฮ์คนดีเวลาโดนบาลานั่นคือบททดสอบถ้าสอบได้อัลลอฮ์จะเพิ่มดารจัดความสูงส่งในสวรรค์อีกแต่ถ้าคนชั่วเวลาโดนบาลามันเป็นจุดสำนึกว่าท่านอยู่ชีวิตต้องตายบัดแล้วท่านอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่สำนึกอัลลอฮ์เอากลับหมดเลยมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับพี่น้องทักมาในอินบ็อกซ์ในเพจเราเนี่ยถามวิธีการบอกว่าอาบน้ำละหมาดสำหรับคนไม่มีขาทำยังไงครับอาจารย์เวลาเราดูอินบ็อกซ์เนี่ยนะพี่น้องผมบอกตรงๆเปิดไม่หมดทุกอันหรอกครับไม่ไหวนะก็ต้องขอมาอัพกันตรงนี้เลยปรากฏว่าคำถามนี้มันค้างนานแล้วมันยังถามอยู่เราลองเปิดเข้าไปดูในเรื่องราวของเขาก็ต้องมาชาอัลลอฮ์ทำไมบังถึงถามคำถามนี้กับผมตอนบังมีขาครบบังไม่ละหมาดตอนบังมีขาสมบูรณ์บังไม่หาอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์สอบสูญเสียอวัยวะหนึ่งที่ท่านรักเมื่อเสียอวัยวะจุดนี้ไปแล้วแล้วมันมีอัสบาบหนึ่งให้บังกลับมาศึกษาเรียนรู้เรื่องอิสลามอัลลอฮ์ดูบทอัลลอฮ์จะให้มาแปลกมากไหมต้องขอขอบคุณนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนด้วยนะครับกับอัลฮัมครุบเรานะคลิปคนดีที่เคยเลวไม่ตกเทรนจริงๆไอ้บางนี่บอกไม่ได้ตั้งใจฟังบรรยายขาไม่มีแล้วแต่ยังสูบยาอยู่วันนั้นสูบบุหรี่อะไรของมันนะตอนนั้นนะแต่ตะก่อนพ่อยาด้วยนะขายาด้วยวันนั้นจุดบุหรี่นะจานะมือหนึ่งจุดไปเช็คมือหนึ่งฆ่าบุหรี่จะดูโทรศัพท์ปรากฏว่ามันเด้งคลิปนี้ขึ้นมาผมก็นั่งฟังเรื่อยๆโดยไม่เจตนาจะฟังสุดท้ายพี่น้องที่รักมันไปโดนจังหวะไหนอัลลอฮ์จะเปิดอิดายัดให้น้ำตาไหลร้องให้สำนึกว่าอัลลอฮ์สอบเขากลับมาถามว่าอาบน้ำละหมาดทำยังไงแล้วผมถามอีกว่าถ้าอัสบาบไม่ใช่อัลลอฮ์เอาขาท่านคืนไหมวันนี้อัลลอฮ์เอาขาคืนแค่อย่างเดียวข้างเดียวเองท่านยังมีโอกาสถามผมว่าอาบน้ำละหมาดยังไงแต่ถ้าวันนั้นอัลลอฮ์เอาชีวิตกลับคืนทั้งหมดคำถามนี้จะไม่เกิดจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ทดสอบให้ท่านสูญเสียบางอย่างแต่ตอบกลับสิ่งที่ดีงามยิ่งกว่านั้นไม่แปลกเลยครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สอบเราอัลลอฮ์รักإذا أراد الله بعبده خيرا เมื่ออัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวของอัลลอฮ์ได้รับความดีงามอัลลอฮ์จะรีบเร่งลงโทษบ่าวของอัลลอฮ์ตั้งแต่ดุนยาเลยจงบอกข่าวดีแก่คนร้องไห้จงบอกข่าวดีแก่คนหิวโหยจงบอกข่าวดีแก่คนรวยแล้วขอบคุณจงบอกข่าวดีกับคนที่ถูกทดสอบแล้วพอใจในบททดสอบนั้นต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่ามุกาฟิรยุกาฟิรกัฟฟาระอภัยโทษบาปทั้งหมดเลยของเขาเงื่อนไขเดียวให้เราอดทนพี่น้องที่รักอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเราสอบัดอย่าหลงตามดุนยาดุนยาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันจะดึงเราลืมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งอบูอุบัยดะห์บินจารอห์ไปเก็บรวบรวมซะกาตต่างเมืองนะครับอบูอุบัยดะห์ไปยังบาเรนจาเรต่างๆพี่น้องแล้วเก็บรวบรวมซะกาตมาเยอะมากจนวันที่อบูอุบัยดะห์กลับมาจากการรวบรวมซะกาตถึงมาดีนะเช้าวันนั้นผู้คนมาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดต่างก็เฝ้ารอคอยอบูอุบัยดะห์เพราะรู้เลยนะครับว่าถ้าทรัพย์ซะกาตมานบีแบ่งแน่นอนและท่านนบีเวลาละหมาดเสร็จนะครับพี่น้องนบีหันมาเห็นซอฮาบะห์ท่านนบีรู้ทันทีนบียิ้มนะและนบีบอกว่ามัลฟักรออักชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าความยากจนจะประสบกับพวกท่านนบีไม่เคยเป็นห่วงอุมมะห์ว่าอุมมะห์จะไม่มีกินนบีไม่เคยกลัวว่าอุมมะห์ของท่านจะยากจนแต่นบีบอกว่าวะลากินแต่ทว่าอักชาอันตุบสะตุดดุนยาอะลัยกุมอันตุบสะตุดดุนยาอะลัยกุมแต่สิ่งที่ฉันกลัวคือฉันกลัวดุนยาจะเปิดและเข้ามาหาพวกท่านฟาตานาฟาซูฮาแล้วพวกท่านจะหลงละเริงเข้าไปในดุนยานั้นสุดท้ายมันจะทำให้ท่านหายนะเหมือนกับที่มันเคยทำให้คนก่อนพวกท่านหายนะมาแล้วนบีไม่ห่วงว่าอุมมะห์จะยากจนแต่นบีกลัวเวลาความสบายมาอุมมะห์จะลืมอัลลอฮ์บททดสอบที่น่ากลัวสำหรับเราสำหรับอุมมะห์นบีมุฮัมมัดเมื่อได้ความสบายมาเรากลัวว่าเราจะลืมอัลลอฮ์ถ้าความยากจนความลำบากมาประสบเราพี่น้องอันนี้ผมไม่สองเคสนะครับเคสแรกหากพี่น้องมีความลำบากหากพี่น้องประสบความทุกข์ยากในชีวิตจงนึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้และเราจะยิ้มได้ท่านหญิงไอชาพี่น้องที่รักครับบอกว่านันซูรุอิลัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลเราดูจันทร์เสี้ยว3จันทร์ติดๆด้วยกันนั่นคือ2เดือนติดๆที่เราดูมองดูจันทร์เสี้ยวไม่มีอะไรเลยในบ้านของมุฮัมมัดและบรรดาภรรยาของท่านที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราอิลลัลอัสวะดัยนอกจากน้ำกับอินทผลัมเท่านั้นพี่น้องคนที่อัลลอฮ์รักอย่างนบีมุฮัมมัดถ้านบียังในวันกิยามะห์นบีมุฮัมมัดยังไม่ถึงประตูสวรรค์นะครับประตูสวรรค์จะไม่เปิดจนกว่านบีจะมาถึงอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีมุฮัมมัดขึ้นไปจุดซิดเราะตุลมุนตะฮาได้โดยที่ยังไม่มีใครขึ้นไปขนาดนั้นแต่ครอบครัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิ่มพลังกับน้ำ2เดือนนบีบ่นไหมนบีร้องไหมนบีไม่ร้องพี่น้องแต่ท่านหญิงไอชะหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชะร้องไห้เวลาเห็นคนกินอาหารกันพี่น้องแม่ของเราร้องไห้ดูคนกินอาหารอย่างอร่อยท่านยิงไอชาร้องแล้วพูดออกมาว่าชีวิตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ของรอซูลจนจากโลกนี้ไปท่านไม่เคยกินอิ่มเลยแม้กระทั่งจะเป็นข้าวฟ้าก็ตามนบีได้กินอาหารวันละหนึ่งมื้อเท่านั้นนะครับพี่น้องถ้านบีได้กินเช้ามื้อเย็นรอซูลจะไม่ได้กินแล้วถ้ารอซูลได้กินมื้อเย็นตอนเช้านบีจะไม่ได้กินอีกแล้วตอนเย็นนบีไม่ได้ทานนบีได้วันละหนึ่งมื้อพี่น้องท่านนบีอยู่อย่างลำบากรอซูลไม่เคยย่อท้อรอซูลไม่เคยเขาเรียกว่าถดถอยในอีมานหรือกำลังใจในตัวท่านเลยท่านเป็นตัวอย่างให้อุมมะห์วันนี้เราบอกว่าเวลาเราลำบากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดหิวกว่าอุมมะห์ท่านอีกสองเท่านบีนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งอาลีซุฟะนะครับพี่น้องคือซอฮาบะห์ที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีญาติพี่น้องแต่ฮิจเราะห์มาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะมีอะไรรองรับอาลีซุฟะห์มีผ้าอยู่ผืนหนึ่งบางคนเขาเหล่านั้นอาหารการกินทุกวันรอจากท่านนบีเพียงอย่างเดียวพี่น้องนบีออกมานบีจะยื่นอินผลไม้แต่อาลีซุฟะห์บอกว่าบางวันนบีก็ไม่ได้ยื่นอะไรให้เราเลยซอฮาบะห์ถ้าบอกว่าวันไหนนบีไม่ให้อินผลไม้เรากินนะจงรู้เถอะว่านบีก็ไม่มีกินเหมือนกันนบีจะไม่ปล่อยให้อาลีซุฟะห์ลำบากลูกสาวนบีท่านหญิงฟาติมะห์ทำงานแบกน้ำทำงานหม้อขนมจนอาลีสงสารภรรยาตัวเองบอกไปหารอซูลนะฟาติมะห์แล้วบอกรอซูลุลลอฮ์ขอเด็กรับใช้มาช่วยเหลือที่บ้านเถอะฟาติมะห์ไปหานบีพี่น้องแต่ด้วยความละอายไม่กล้าจะพูดจนนบีมหาฟาติมะห์นบีรู้และนบีบอกว่าพ่อฉันจะไม่ให้ลูกฉันมีคนรับใช้ตราบใดที่อาลีซุฟะห์ยังอดอยากอยู่นั่นคือความหมายละเอียดของนบีพูดอาลีซุฟะห์รอนบีทุกวันไปน้องเมื่อไรนบีจะออกมาหาแต่นบีไม่ออกมาให้ซุฟะห์อยู่อย่างลำบากไหมจนนบีมาปลอบและบอกเขาว่าถ้าพวกท่านรู้ว่าอะไรที่อัลลอฮ์กำลังเตรียมไว้ท่านในวันกิยามะห์ท่านอยากจะลำบากแล้วยากจนยิ่งกว่านี้บททดสอบที่อัลลอฮ์ให้กี่คนพี่น้องในอาลีซุฟะห์ที่อัลลอฮ์ยกเกียรติเขาสูงมากเขาไม่มีดุนยาในมือเลยเขาไม่มีอะไรในมือเขาเลยทั้งหมดพี่น้องซอฮาบะห์เขามั่นใจว่าซอฮาบะห์ที่มันมีซอฮาบะห์ที่ไม่มีทั้งหมดเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยฟะยันซุรกัยฟะตะอ์มะลูนและอัลลอฮ์จะดูว่าพวกท่านทำอย่างไรซอฮาบะห์พี่น้องซัยยิดีนาจุลัยบีบอันนี้ผมยกตัวอย่างอัลลอฮ์ต้องสอบด้วยความจนยูไลบีต้องกินน้ำจากลำธารที่ไหลผ่านนะพี่น้องไม่มีแม้กระทั่งแก้วจะตักกินนะอัลลอฮ์สอบยูไลบีด้วยความยากจนและอัลลอฮ์สอบยูไลบีด้วยหน้าตาที่น่าเกลียดไหมอัลลอฮ์สอบยูไลบีอีกด้วยเรือนร่างที่ดำมากมากไม่มีดีเลยพี่น้องในฐานะความเป็นคนยูไลบีบไม่น้อยใจยูไลบีบเข้าใจว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์และเขามั่นใจว่าเมื่ออัลลอฮ์สอบถ้าสอบบัตรได้ฟะละฮุริดอเขาบรรดาสอบบัตรจึงมีชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักยูไลบีบแต่สอบบัตรคนอื่น
ไม่มีใครสนใจรู้จักชายคนนี้เลยถ้าจูเลบิบเดินผ่านไม่มีใครทักถ้าจูเลบิบเดินผ่านถามว่านี่คือใครไม่มีใครตอบได้ว่าชายคนนี้ชื่ออะไรฐานะต่ำต้อยทางสังคมพี่น้องที่รักครับแต่จูเลบิบไม่เคยน้อยใจคนคนเดียวในโลกที่ไม่ลืมเขาจูเลบิบอัลฮัมดุลิลละห์เลยจนนบีถามจูเลบิบวันหนึ่งว่าอัลลอฮ์ตะตะซาวัชเจ้ายังไม่ได้งานแล้วจูเลบิบจูเลบิบบอกยารอซูลอัลลอฮ์ใครจะแต่งงานกับจูเลบิบไม่มีทั้งทรัพย์และไม่มีทั้งความงามในเรือนเลยนบีถามอีกว่ายังไม่แต่งงานแล้วจูเลบิบสามครั้งไปหนึ่งจนนบีบอกว่านบีไปขอสาวมุสลิมะซอฮาบียะคนหนึ่งให้บอกจูเลบิบเจ้าเดินไปที่บ้านหลังนั้นนะบางรายงานบอกนบีขอให้เองนะครับพี่น้องพ่อแม่ผู้หญิงปฏิเสธไม่เอาใครจะแต่งไอ้จูเลบิบถ้าแต่งลูกไอ้จูเลบิบบ้านจะอยู่ก็ไม่มีหน้าตาจะแม่ก็ไม่ให้แต่ลูกสาวผู้ที่มีอีมานเชื่อมั่นในอัลลอฮ์บอกว่าพ่อจะปฏิเสธคำขอของรอซูลได้ยังไงซาวัชนีจูเลบิบแต่งฉันให้กับจูเลบิบแล้วนบีเลือกให้นะครับพี่น้องเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเป็นสตรีที่บ้านมีฐานะมากๆพ่อยกไอ้จูเลบิบมาชาอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์อิซาฮับบะคอมันอิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ทดสอบชีวิตจูเลบิบทั้งชีวิตพี่น้อง